วัสดีค่ะเพื่อนๆคนไหนนะคะอยากไปเที่ยวญี่ปุ่นไม่ต้องไปไกลแล้วนะคะตอนนี้ก็แค่มาเชียงใหม่นะคะก็รู้สึกเหมือนได้ไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นหรือว่าร้านอาหารญี่ปุ่นนะคะนั่นก็คือร้านเนโกะเอมอนนะคะอยู่ที่สารพีนี่เองนะคะตอนนี้นะคะเก๋ก็อยู่ตรงหน้าร้านเนโกะเอมอนคาเฟ่นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูข้างในการแต่งตัวกันนะคะว่าเขาเป็นแบบไหนกันนะคะตามมาเลยค่ะผ้าพื้นเมืองมีหลายสีหลายแบบเลยนะคะเสื้อผ้ามือสองนะคะตัวละ150กับถึง500บาทนะคะสวยมากนะคะนี่คือนิววูดเป็นงานฝีมือนะคะจะมีลวดลายของการปักนะคะเป็นลูกไม้นะคะสวยไหมสวยมากเห็นรูปปั้นแมวไหมคะอันนี้ก็คือสัญลักษณ์ของร้านนี้เลยนะคะเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นนะคะร้านอาหารข้างในถึงเยอะมากนะคะแล้วก็อีกมุมนี้นะคะนี่ก็จะเป็นที่ถ่ายรูปแล้วก็จะเป็นร้านเป็นเช่าชุดนะคะบรรยากาศของร้านอาหารแห่งนี้นะคะเห็นลูกค้าเยอะมากเดี๋ยวเราจะไปเป็นชุดเป็นสาวญี่ปุ่นกันนะคะตามมาเจ้าชุดยาวๆนี่นะเจ้าเลือกมาเลยค่ะเดี๋ยวพี่แต่งให้นะเจ้าพี่ว่าน้องคนไหนชุดสีอย่างนี้น้องสีหวานหรือสีดำด้วยอันนี้มันเป็นของเด็กๆค่ะถ้าเรื่องเก่าโอ้พี่มันยาวขนาดนี้อ๋อมันเป็นยางเดี๋ยวพี่ทำให้พอดีตัวจ้าเอาเลือกมันเลยพี่แต่งให้จ้ะผ้าเยอะมากเลยนะคะเลือกไม่ถูกเลยนะคะสีนี้สวยไหมคะหรือว่าสีนี้ดีทุกคนว่าสีไหนคะเอ๋คนจะใส่สีไหนดีสีไหนเหมาะกับเอ๋คะสีนี้ไหมคะหรือสีนี้หรือว่าเป็นสีนี้ดีเลือกไม่ถูกเลยนะคะสีเยอะมากคนแอบตึงวันละพี่หรือว่าวันนี้มาตึงวันเลยจ้ะจะได้เกิดกับคนหน้าช่วงเสาร์อาทิตย์แต่เมื่อคืนอาทิตย์เนี้ยทุกวันเลยแล้วเปิดเปิดกี่โมงถึงกี่โมง9โมงวันธรรมดาถึง6โมงแต่เริ่มตั้งแต่วันนี้ละ2ทุ่มแต่เสาร์อาทิตย์นี่2ทุ่มอยู่แล้วจ้ะแล้วแต่ห้องนี้6โมงจ้ะองค์ก็ปิดแล้วจ้าอันถ้าเวลาเอาชุดมาคืนต้องมาก่อน6โมงได้ติ๊กใครกับวิน้อยเดียวเลยหนูน้องสี
่อนนะพี่ฟังก่อนนะอันนี้เป็นร้านที่เป็นอ๋อเป็นร้านเจ๊เจ้าที่เป็นลูกจ้างกันนะคะเป็นคือร้านนี้กับตรงนี้เป็นใครเดียวกับที่ร้านอ๋อที่เดียวกันร้านที่ที่อยู่แถวสันติบุตรสุดท้ายของเป็นร้านค่ะไหนคะที่ของตัวเนี้ยอ๋ออันนี้อยู่อำเภอสารพีน้องมาจากอำเภอไหนตัวเมืองเนี่ยค่ะแต่ว่าอยู่ปริมาณอ๋อก่ออันนี้ก่อเลยถ้าเข้าก่อเข้าที่แต่ที่น้องเข้าเสน่ห์ชายน้ำก่อน้องเพชรปลามาปวนดิฮะทีเพชรปลามากับไปอ้อมตอนนี้ก็เป็นสาวญี่ปุ่นแล้วนะเห็นไหมสวยไหมคะวันนี้เราก็จะมาเลือกรองเท้าเนาะเลือกรองเท้าสวยๆค่ะคู่ไหนดีครับคู่ไหนที่สุดดีเท้าเอาตรงไหนเอาดีไหมหรือว่าใส่ให้ตัดกันตัดกันสีลองใส่ดูอ่ะนะคะถ้าใครอยากรู้ว่าเก๋แต่งชุดญี่ปุ่นแล้วจะไปถ่ายมุมไหนจะเลือนไปทางไหนของร้านแห่งนี้นะคะโปรดติดตามนะคะคลิปถัดไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะที่ทุกคนนะคะเข้ามารับชมคลิปนี้นะคะอย่าลืมนะคะเราจะมี EP ต่อไปนะคะสำหรับร้านอาหารเนโกะคาเฟ่แห่งนี้นะคะอันนี้ก็จะมีเป็นป้ายนะคะป้ายนี้ก็จะเข็นนะคะอันนี้ก็รู้สึกว่าถ้าจะมีคนมาแปะหรือเปล่านะคะมีชื่อเลยมีหลายแบบเนาะเชียงใหม่อะไรดีนะคะนี่นะคะแล้วก็ขอให้เฮงๆปังนะคะมีหลายแบบสวยนะคะน่ารักรูปปั้นแมวนี่ก็คือเป็นสัญลักษณ์ของร้านเนโกะนะคะนี่ก็จะเป็นทางเข้าไปร้านอาหารนะคะร้านเนโกะเอมอนคาเฟ่นะคะอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะอำเภอสารพีนะคะอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองเลยนะคะถ้าใครอยากมาสัมผัสบรรยากาศสไตล์ญี่ปุ่นก็แวะมาได้นะคะ